ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละเราจะมาดูว่าข้าวผัดมังสวิรัติฝีมือแม่หมอตอกแตกจะกินได้หรือเททิ้งฉันไม่เคยเห็นใครตักข้าวกระจัดกระจายเหมือนคลุกให้แมวกินแบบนี้อาจารย์จริงๆอ่ะมันต้องคว่ำลงไปเลยแต่หนูกลัวโถดผ้าภาชนะอาจารย์แตกอะไรเงี้ยหนูก็เลยเบาๆพอเบาๆก็เลยเทมาแบบนี้ค่ะเธอชิมสิฝีมือของเธอบอกว่าอร่อยมากจริงเหรอหนูกินได้แล้วทำไมเธอไม่ใส่ไข่เค็มล่ะฉันชอบไข่เค็มไม่รู้ก็เขามีไข่เค็มให้เธอไม่เห็นน่ะจริงๆต้องเอาไข่เค็มมาปะๆตรงนี้ด้วยเนี่ยเราก็แห้งๆแบบนี้มันจะอร่อยเหรออร่อยค่ะกินได้ทำไมเธอต้องกินมังสวิรัติแบบเยอะมากหนูเคยอย่างนี้มีครั้งหนึ่งอ่ะหนูก็กินปกติแล้วมีวันหนึ่งอ่ะหนูอ่ะได้งานรายการทีวีรายการแรกเลยแล้วหนูอ่ะก็เริ่มเหมือนเหม็นตัวค่ะกินอะไรออกไปมันก็เหมือนคาวอยู่ที่ปากอาจารย์ตอนแรกอ่ะงดเนื้อหมูก่อนกินไก่ก็เป็นก็งดไก่พอกินปลาก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปบอกที่วัดแขกไปบอกแม่เนื้อวัวไม่กินอยู่แล้วเนื้อวัวไม่กินอยู่แล้วแล้วที่ไปบอกองค์แม่ที่วัดแขกว่าอย่างนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็จันถึงพฤหัสเนี่ยก็คือไม่กินเนื้อสัตว์กินแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทุกอย่างก็ลงหลุมนี้ดีไม่มีปัญหาใช่ครับมันทำให้เธอดูสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็กินมังเขียได้แม่ออมไม่ความว่าถ้ามีเนื้อสัตว์ใหญ่ๆก็เขี่ยเนื้อสัตว์ออกใช่ค่ะจันเนี่ยถ้าให้ฉันดูนะดวงชะตาราศีอาหารจานนี้เนี่ยนะก็คนกินเนี่ยทุกคนถ้ากินนะแบบฉันที่ว่าหิวแต่ว่าแต่อยากอ่ะก็จะต้องแบบอร่อยหมดเข้าใจมั้ยค่ะจันนี่หนูไม่ได้หิวเลยนะคะจริงๆแล้วไม่กินกระชายค่ะเพราะแบบมังสวิรัติแบบพี่เมาแบบนี้ใส่กระชายถูกต้องค่ะใส่พริกถูกต้องค่ะแล้วรสชาติก็ไม่เผ็ดจัดจนเกินไปค่ะเพราะว่าเราจะได้กินหมดจานได้แล้วก็ไม่ต้องปรุงนู่นปรุงนี่อีกมันพอดีในจานเดียวกันเพราะฉะนั้นข้าวผัดจานนี้ของแม่หมอตักแตกกินได้มองลงหัวยืนหนึ่งต้องขอบคุณอาจารย์จริงค่ะถ้าใช้ได้จริงๆนะครับถ้าเธอเปิดร้านนี้เธอก็ดังอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ได้เลยเป็นอาชีพที่สองรองจากดูหมอเธอเลยนะดีค่ะแต่เมนูต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่จะทำขนมหวานแสนอร่อยให้แม่หมอตอกแตกรับประทานนะคุณผู้ชมกับเพื่อปั่นนมสดจริงๆเอาล่าตัวเราก็ได้นะคะที่เราจากบ้านจะหอมมากแซวเล่นค่ะเธอชอบเอาอะไรมาลาดตัวเหรอจะกินอะไรเนี่ยเรื่องของหลอดก็ยังจะต้องเลือกสีอีกเหรอบางทีเราก็ต้องเสริมดวงนิดนึงเผื่อกินเข้าไปแล้วสมรงสำราญเกิดวันพุธต้องใช้สีประจำวันสีเขียวช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูขนมปังสังขยาไข่เค็มเริ่มจากใส่ไข่ไก่ใบเตยมัดปมนมสดน้ำตาลทรายนมข้นหวานเกลือป่นไทยแป้งข้าวโพดและไข่แดงเค็มนึ่งลงในภาชนะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนำมากรองด้วยกระชอนจากนั้นนำลงตุ๋นในหม้อตุ๋นคลาสสิก18เซนติเมตรราวหัวมะลายใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลาจนส่วนผสมมีลักษณะข้นแล้วปิดไฟนำขนมปังหัวกะโหลกที่หั่นชิ้นพอดีคำไปนึ่งในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่30เซนติเมตรปัดเงาตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายประมาณ2นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสังขยาไข่เค็มไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิหัวมะลายใจดีโอกาสสุดท้ายแล้วกับโปรโมชั่นสุดคุ้มชุดมาบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่ก็ต้องรีบแล้วนะด้วยราคาพิเศษเพียง850บาทแถมฟรีมอดามอีก1ใบหมดแล้วหมดเลย1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2562เท่านั้นบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์
ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ครับตามชื่อรายการอยากกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยเหรอใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากก็ได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจันใส่เยอะๆเหรอนะจันใส่ของจันเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644